สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้อัยเรศกล้วยไม้ป่าฤดูนี้มีการแทงช่อดอกออกมาเดี๋ยวเรามาดูการแทงช่อดอกของตูมดอกของอัยเรศกันนะคะกล้วยไม้อัยเรศดอกมีลักษณะที่สวยงามมากในคลิปนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมการแทงตูมดอกช่อดอกของอัยเรศลำต้นของใบของอัยเรศจะดูลักษณะใบกระถางที่ใช้ปลูกเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะกระถางนี้อัยเรศไม้ป่าเป็นกล้วยไม้ที่แทงช่อดอกในช่วงฤดูกาลนี้นะคะสำหรับกระถางกล้วยไม้อัยเรศที่ใช้ปลูกเป็นลักษณะการปลูกคล้ายกันกับกล้วยไม้สกุลช้างเลยนะคะเนื่องจากอัยเรศจะเป็นกล้วยไม้รากอากาศรากอากาศจะเป็นรากที่มีลักษณะใหญ่การปลูกก็ต้องใช้เป็นกระถางที่มีลักษณะโล่งและก็โปร่งเพื่อที่จะระบายน้ำออกได้ดีนะคะสำหรับอันนี้ปลูกก็เป็นกระถางพลาสติกดำนะคะเครื่องปลูกที่ใช้ปลูกแทบจะไม่มีไว้ใส่กระถางเลยนะคะเพราะว่ากล้วยไม้รากอากาศจะเป็นไม้ที่ชอบเกาะติดกับโคนไม้ต้นไม้หรือว่ากระถางที่มีรูโล่งโปร่งเพื่อที่จะระบายรากของเขาออกมารากก็จะเป็นเหมือนใยแมงมุมเลยนะคะเรามาดูลักษณะใบของกล้วยไม้อัยเรศนะคะลักษณะใบก็จะเป็นม้าใบที่ชี้คู่ขนานใบของอัยเรศจะเป็นลักษณะคล้ายกับกล้วยไม้สกุลช้างเลยนะคะใบจะตั้งเป็นใบที่คู่ขนานนะคะลักษณะใบแต่ลักษณะใบของเขาจะมีใบที่ยาวกว่าใบจะมีลักษณะที่ยาวแล้วก็ใบก็จะเล็กเทียบกับมือกับนิ้วแค่หนึ่งนิ้วนะคะสำหรับความกว้างของใบของกล้วยไม้อัยเรศนะคะเป็นไม้ป่าที่ชอบอยู่เกาะติดกับต้นไม้ขอนไม้การที่นำมาปลูกเลี้ยงในสวนก็จะใช้เป็นกระถางที่เป็นรูปโล่งและก็โปร่งนะคะสำหรับช่วงฤดูกาลนี้กระถางนี้มีการแทงช่อดอกออกมาดอกตูมดอกของเขาเริ่มออกมาเห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะต้นนี้มีความสมบูรณ์การแทงช่อดอกของเขาจะออกมาทั้งสองข้างเลยนะคะนี่คือดอกช่อดอกที่แทงออกมาเป็นการเลี้ยงต้นไม้กล้วยไม้ที่ให้ได้เห็นได้ชมตลอดเลยนะคะช่วงฤดูไม้ป่าออกดอกช่วงนี้ก็จะแทงช่อดอกในช่วงนี้เลยนะคะเขาก็จะแทงในระหว่างซอกใบสองข้างเลยสำหรับซอกใบที่ทุกท่านเห็นนี้จะเป็นใบที่ออกมาคู่กันนะคะก็จะมีตูมดอกช่อดอกของเอื้องของอัยเรศกายเรศแทงดอกออกมาเป็นลักษณะการออกดอกเหมือนเดียวกันกับกล้วยไม้สกุลช้างเลยนะคะสำหรับกล้วยไม้รากอากาศฝั่งนี้ต้นนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับอีกต้นนี้ต้นหนึ่งฝั่งนี้ค่ะอันนี้ก็ดอกช่อดอกของเขาที่แทงออกมาอีกช่อหนึ่งนะคะสำหรับอัยเรศการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่างๆนานาเราก็อาศัยอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างกล้วยไม้แคทริยาแล้วก็กล้วยไม้ชนิดพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่าการเลี้ยงดูการบำรุงดูแลรักษาลักษณะคล้ายกันเลยนะคะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับปุ๋ยที่เราใช้ก็จะใช้
ด้วยกันได้เลยนะคะสำหรับไม้ป่าที่เรานำมาเลี้ยงที่สวนนะคะเหมือนไอยาเรศที่พาทุกท่านมาชมนี้จะมีความสมบูรณ์สำหรับต้นของเขาดูการแทงช่อดอกก็จะออกดอกให้เห็นตามดูการเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกกล้วยไม้ชนิดพันธุ์นึงที่ติ๊กนำพาทุกท่านมาชมนะคะสำหรับที่สวนบ้านติ๊กนี้กล้วยไม้ทุกชนิดพันธุ์มีให้เห็นให้ชมกันทุกช่วงฤดูกาลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวก็จะสลับกันออกมาให้เห็นให้ชมกันอยู่ตลอดนะคะกล้วยไม้อัยเรศเป็นไม้ชนิดพันธุ์ที่แทงช่อดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทำให้ได้เห็นของตูมดอกของเขาออกมาเดี๋ยวติ๊กจะพาทุกท่านมาชมอีกทีในช่วงที่ดอกเขาแถ่ออกมาแล้วก็มีลักษณะดอกที่บานออกมาให้เห็นให้ชมกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ